ีทอาร์ตคืออะไรคะแนวคิดเป็นยังไงสตรีทอาร์ตจริงๆก็คืองานศิลปะครับที่ถูกดึงออกมาตามถนนจริงๆมันเริ่มมาจากต่างประเทศก่อนที่เริ่มมาเผยแพร่บนถนนอาจจะเป็นเรื่องของการล้อเรื่องการเมืองบ้างล้อเรื่องสภาพสังคมบ้างล้อเรื่องอะไรกราฟฟิตี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ๆคล้ายๆอย่างนั้นมั้ยคะกราฟฟิตี้เป็นหนึ่งในสตรีทอาร์ตครับคือจริงๆแล้วสตรีทอาร์ตเนี่ยคือเหมารวมว่าการที่เราออกมาวาดข้างนอกเนี่ยมันคือสตรีทอาร์ตกราฟฟิตี้คือสายหนึ่งครับผมแล้วก็เพ้นท์ก็คือสายหนึ่งอะไรเงี้ยครับถนัดงานแนวแบบแนวเพ้นท์ใช่มั้ยครับก็จะเรียกว่ามูรอลเพนติ้งอ่ะพี่มูรอลเพนติ้งมูรอลเพนติ้งแต่ว่าผมก็จะเริ่มใช้เทคนิคหลายๆอย่างอาจจะมีทั้งเพ้นท์ด้วยทั้งสเปรย์ด้วยใช่ครับพี่แต่ก็คือถ้าเป็นอย่างกราฟฟิตี้คือที่เราอย่างเห็นนั่นคือการสเปรย์อย่างเดียวถูกมั้ยครับจะถูกมั้ยมีการพ่นด้วยตัวงานเค้าก็จะเป็นอารมณ์เป็นตัวอักษรเป็นฟอนต์เป็นอะไรเค้าจะไม่ทําภาพไม่ทํารูปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วมันมีแขนงอื่นอีกมั้ยนอกจากไอ้แค่เพ้นท์ไอ้แค่พ่นอะไรอย่างเงี้ยสมมติตอนนี้มันเหมือนมันครอบไม่ได้แล้วครับพี่เพราะว่าเหมือนกับยิ่งมันใหม่ขึ้นเนี่ยเทคนิคมันเริ่มเยอะขึ้นเราพัฒนามากใช่ครับบางคนทำเป็นแอมเบียนท์ทำเป็นอะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดแล้วจริงๆเดี๋ยวนี้เราเท่าที่เราเห็นนะเราเด็กๆเนี่ยเราเล่นสเก็ตบอร์ดสิมันกราฟฟิตี้มันก็อยู่กับสเก็ตบอร์ดเราเห็นแต่การพัฒนาของงานอะความสวยของงานเนี่ยเรามองว่าตอนนี้มิติของงานมันอาจจะเป็นด้วยของมุมมองใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือเทคนิคที่มันมีใหม่ๆขึ้นเครื่องไม้เครื่องมือหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกันมั้ยก็มีส่วนครับพี่แนวความคิดที่เปลี่ยนขึ้นให้ตามกระแสของตรงนั้นเราสังเกตได้อย่างนึงเราเห็นงานของแพนอ่ะแพนชอบอินสไปเรชั่นจากพวกสัตว์ต่างๆอ๋อใช่ถูกต้องมั้ยมันเป็นเพราะอะไรทําไมแพนผมว่าผมส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบพวกสัตว์มาตั้งแต่เด็กเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปลักษณ์เนี่ยมันมีเยอะมากในโลกแล้วดูการใช้ชีวิตการเคลื่อนไหวของเขาอะไรอย่างงี้ก็ด้วยรูปทรงด้วยอะไรเงี้ยครับพี่เพราะว่าอย่างส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเหมือนคนวาดการ์ตูนวาดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พวกปีศาจพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์แบบพวกนี้แหละดึงมาเอกลักษณ์อะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวชอบอยู่แล้วก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเล่นจากเริ่มจากรอยสักก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ได้คุยว่าบัดดี้บอยเนี่ยเริ่มมาจากอะไรเริ่มมาจากชื่ออะไรครับพี่จำชื่อไม่ได้บัดดี้บอยมันเกิดมาจากบิ๊กบอยที่เราบอกว่าบิ๊กบอยตัวเด็กที่มันล็อกคอมบิลลี่ยู50ถึงเบอร์เกอร์ที่อยู่ในร้านเราใช่มันเริ่มมาจากเริ่มจากบิ๊กบอยแล้วก็ลองคุยจ่อว่าแล้วเราทํายังไงให้มันเป็นมันไม่ใช่บิ๊กบอยมันจะต้องเป็นอาจจะมีกลิ่นของบิ๊กบอยแต่ว่าต้องเป็นพี่โน้ตเราจําได้แล้วเพราะตอนนั้นน่ะเราบอกว่าเราอินสไปร้านบันดี้บอยเราอะมาจากไอตัวบิ๊กบอยซึ่งเราบอกว่าไอบิ๊กบอยเนี่ยมันคือตัว
ตัวการ์ตูนตัวหนึ่งที่เป็นล็อกเกอร์ที่เด็กอ้วนๆตัวหนึ่งถือเบอร์เกอร์แล้วก็บอกว่าในเมื่อเราอินสปายความเป็นร้านฝ่าบิ๊กบอยมาเป็นบัดดี้บอยคือบัดดี้ก็คือลูกเราสองคนอย่างที่รู้กันเราก็เลยมาบอกอ๋อใช่แล้วเราจำได้แล้วคุยไปถึงว่าชอบอะไรเพราะผมชอบสัตว์อยู่แล้วก็เลยอยากให้มันเป็นงานที่มีกลิ่นของตัวผมแล้วก็ให้สื่อถึงบอดี้บอยได้ก็เลยคุยตอนนั้นไปถามว่าลูกพี่โน้ตเกิดปีกระต่ายลูกเราเกิดปีกระต่ายก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องเป็นกระต่ายก็เลยเอากระต่ายแต่ทีนี้เนี่ยงานผมมันจะมีซิมโบลิกอย่างนึงคือผมจะใช้เลสเขาเรียกว่าเลสแถบครับคือจะเป็นการคาดตาสีแดงก็เลยจะเป็นกระต่ายที่เป็นคาดตาสีแดงคือทุกงานเวลาถ้าผมไปทำเนี่ยทุกงานจะต้องคาดตาแดงมันเหมือนเป็นกิมมิกเล็กๆใช่ครับเวลาคนเห็นงานเนี่ยก็ได้รู้ว่าเป็นงานของเราใช่ครับเฮ้ยคาดตาแดงอ๋องานคนนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์แต่งานนี้บอกมีก่อนเป็นงานท้ายๆงานที่แบบตอนที่เราทำบัตรที่บอร์ดสเตชันเราก็เลยมองว่าเขาก็เหมือนเริ่มรู้ใจกันแล้วแต่โจทย์แรกๆที่เป็นตัวกระต่ายคือตอนนั้นเราทำเมียนซันด้วยเมียนซันคือร้านที่มีเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ก็เลยการเป็นมีทั้งกระต่ายเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนาะมีกระต่ายที่ถือเบอร์เกอร์กันกระต่ายตัวนึงที่มันเป็นแบบสักเยอะๆแบบแนวเนี้ยแบบมีรอยสักด้วยใช่แล้วก็อ๋อเหมือนที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ไงนี่ไงมีรอยสักคือตอนนี้มันจะกลายเป็นกระต่ายจะมี2ตัวแน่นอนคือมีตัวที่เป็นตัวด้านดีด้านแบบด้านไนท์ใส่กับด้านดักดักหรอใช่แต่คือเพื่อเราเหมือนแยกเอกลักษณ์ของกระต่ายสองตัวนี้ออกจากกันเลยมันก็ลิงก์กับธุรกิจที่เราทำค่ะก็เราก็แฮปปี้